สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายแอสโตรโทราทาโรนะคะวิ่งพลังงานบวกมาให้ทุกคนเหมือนเดิม energy นี้ก็จะเป็นพลังงานของTwin Flame นะคะก็มาส่องกันดูว่า energy ไพ่จะเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้เนาะทีนี้ก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้กันตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่ง wallpaper สวยๆราคาถูกๆแต่งของแต่งไพ่ให้ฉ่ำๆหายากมากๆราคานี้ทักมาที่ LINE ของไข่ KHAIDOZ ตามนี้นะคะแล้วก็ขอความกรุณาสำหรับผู้ที่แอดมานะคะว่าขอคนที่จริงจังและแอดมาแบบพร้อมจองคือแอดมาแบบที่รู้ตัวว่าฉันอยากจองค่ะหมอขายอะไรแบบนี้ฉันจะจองอันนี้อะไรนี้ก็ว่าไปค่อยแอดมาอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีปัญหานิดนึงไข่ต้องขอความกรุณาจริงเพราะว่าไข่คือบางทีไลน์ของไข่มันก็ต้องจำกัดพื้นที่ในการรับนิดนึงไม่ใช่ว่าบางคนแบบคิดจะมาแบบแอดมาแบบว่าแอดแบบเปล่าๆทิ้งๆไว้อะมันกินพื้นที่บางคนที่เขาอยากแอดมาดุนๆแล้วเขาแอดมาไม่ติดอะไรแบบนี้นะก็ขอความกรุณามากๆทีนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือใครที่ต้องการจะดูรายละเอียดต่างๆก็คือไข่มีให้ใต้คลิปแล้วก็ไข่จะมีอธิบายให้ในการคุยในไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นดูดวงด่วนๆ199ทำให้ไม่เกิน3ข้อแล้วก็โปรหลักที่เป็นโปรเริ่มต้น399ไปจนถึงราคาไม่อั้นมีหลายสเต็ปเลเวลมากๆก็คือได้ไพ่ทั้ง3เซตไม่ว่าจะเป็นไพ่รักไพ่พื้นดวง15ใบแล้วก็ได้ไพ่คำถามเจาะต้องบอกว่าหายากมากๆกับการที่เห็นไพ่แบบหลายๆเซตและอยู่ในราคาประมาณนี้หายากนะแล้วก็จะมีไพ่โปร2ความรู้สึกจะมีอยู่ราคาเดียวเลยซึ่งโปรนี้เป็นโปรที่คนคิดจองต่อจากโปรหลักหรือบางคนจองคู่กันโปรหลักเพราะว่าไพ่จะใช้คนละแบบดูคนละแบบนะคะโอเคก็สนใจก็แอดมาที่ไลน์ของไข่ตามนี้นะ KHIDOZ นี่มาดูพลังงานกันหน่อยสิว่า energy ตรงนี้พลังงานของ Twin Flame เป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานของ Twin Flame เป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยพลังงานของ Twin Flame เป็นอย่างไรบ้างพลังงานความรักระหว่างพวกคุณกับ Twin Flame พลังงานไพ่จะขึ้นอย่างไรพลังงานรักของพวกคุณกับ Twin Flame พลังงานเป็นอย่างไรขอดูไพ่หน่อยค่ะenergy พลังงานมี chemistry ในกองไพ่แต่ energy บางอย่างตรงนี้ใครมีความรู้สึกว่าคู่รักบางคู่เนี่ยจะต้องผ่านวิบากปัญหาที่เป็นพวก twin flame ในคลิปนี้มีแต่ลึกๆอ่ะบางท่านน่ะไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคปัญหาอย่างไรไม่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยสำหรับคู่รักบางท่านก็ตามมันมีพลังงานเคมีที่มันแบบสตรองเคมีอยู่ตรงนี้มากๆนะคะทีนี้ไพ่เนี่ยมี energy นี้ red flag ค่ะก็คือต้องมองตรงว่า red flag เนี่ยมันจะมีเหมือนคล้ายๆกับพลังงานรักของบางคู่ที่แบบว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้ใจสถานการณ์ที่ไม่โอเคหรือมีอะไรบางอย่างที่ต้องมาฉุกคิดต้องมาสังเกตสังกาว่าเฮ้ยคนนี้ยังไงกับเราเฮ้ยเราแบบต้องปรับตรงไหนหรือเปล่าหรือแบบว่าเรากับเขามีอะไรที่มันแบบไม่โอเคกันนะหรืออะไรก็ตามอันนี้ใครยกตัวอย่างให้ฟังนะทีนี้มาดูพลังงานกันว่า energy ไพ่เนี่ยนะว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างของไพ่ในวันนี้ของคลิปนี้นะคะทีนี้ขอดูไพ่ทาโร่หน่อยสีว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือแบบเอากล่องมาวางตรงนี้เฉยเลยมาดูไพ่กันหน่อยนะว่าพลังงานรักระหว่างพวกคุณกับ Twin Flame พลังงานเป็นอย่างไรพลังงานรักของพวกคุณกับ Twin Flame พลังงานนี้เป็นอย่างไรคะขอดูหน่อยค่ะพลังงานรักของพวกคุณกับ Twin Flame พลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อยพลังงานรักของพวกคุณกับ Twin Flame พลังงานเป็นอย่างไรตอนนี้พลังงานรักของพวกคุณกับ Twin Flame พลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อยไพ่ทาโร่ที่เป็นไพ่ลักษณะของไพ่เคมีขึ้นมาด้วยพลังงาน energy ของความรักระหว่างพวกคุณกับ Twin Flame พลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อยความรักของพวกคุณกับ Twin Flame พลังงานเป็นอย่างไรโอเคค่ะไพ่ถือว่าดีนะแต่ต้องบอกตรงว่าพลังงานบางท่านเนี่ยจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าบางคนน่ะมีอุปสรรคระหว่างทางของความรักได้อย่างแน่นอนมีค่ะenergy นี้พลังงานแต่ไพ่อ่ะมันดีไพ่มีพลังงาน6ไม้เท้าคือไพ่เนี่ยมันมีไพ่ชัยชนะอยู่นะและทีนี้ไพ่มี energy นี้ด้วย1ไม้เท้าเนี่ย1ไม้เท้าไพ่เนี่ยคือไพ่เคมีเลยนะ
ไพ่เคมีไพ่เคมิสตรีไพ่นี้อืมแล้วก็คือด้วยความที่ว่าพลังงานเนี้ย energy คุณมีไพ่6ไม้เท้า1ไม้เท้า6ไม้เท้ากับ1ไม้เท้าเป็น7ไม้เท้าเพราะฉะนั้นรักของคุณกับทวินเฟรมบางท่านเนี่ยคือเขาเรียกว่ามันมีอะไรที่คู่รักบางคู่ต้องใช้ความพยายามความอดทนความที่ต้องฟันฝ่ากับอุปสรรคความที่ต้องฟันฝ่ากับทุกอย่างเพื่อให้ชัยชนะเกิดขึ้นได้บางท่านอาจจะต้องมีบางช่วงที่บางทีอาจจะต้องปล่อยวางกับในเรื่องของใครหรือปล่อยวางในเรื่องของความรักแต่ตรงนี้มันมีพลังงานชัยชนะแฝงอยู่แต่เป็นชัยชนะเพราะว่าไพ่นี้คือไพ่ที่แฝงในลักษณะของนักรบกับม้าขี่ม้านักรบขี่ม้าฉะนั้นพลังงานพวกนักรบแล้วก็เป็นไพ่ชัยชนะแบบนี้มันอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบของความสำเร็จในเรื่องของความรักของบางท่านแต่มันมีชัยชนะที่รออยู่ข้างหน้าค่ะบางทีบางสิ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เห็นแต่ถ้าไพ่นี้มีพลังงานแบบนี้ขึ้นมันจะมีคู่รักบางคู่ที่ถือว่าคุณมีเคมีต่อกันมากๆแล้วคู่รักบางคู่ก็ถือว่าโอเคนึกออกป่ะมันมีทั้งคู่ที่โอเคได้กับมีทั้งคู่ที่ไม่โอเคได้คู่บางท่านตรงนี้มีพลังงานที่ดีมีความเขาเรียกว่ามีแพชชั่นต่อการมีเคมีต่อการที่ดีอยู่ตรงนี้ energy ตรงนี้ต้องบอกว่าพลังงานมีเดอะฟูลด้วยพลังงานแบบนี้ใครจะต้องเหมือนคล้ายๆกับว่าถ้าใครที่พลังงานรักของพวกคุณยังเหมือนคล้ายๆกับว่าอย่างที่ใครบอกถ้ารักบางท่านยังจะต้องอยู่ในจุดที่บางทีแบบปล่อยวางหรือปล่อยชิลหรือว่าบางทีแบบปล่อยให้ความรักอ่ะมันเป็นไปตามเวลาแล้วก็รอจังหวะเวลาที่ดีรอให้ถึงวันที่เป็นวันของเราและเป็นชัยชนะโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องซีเรียสหรือแบบเครียดอะไรมากอะไรแบบเนี้ยพยายามเอนจอยกับชีวิตหรือเขาเรียกว่าถ้าใครมีความสัมพันธ์อะไรกับใครในช่วงไหนก็คือพยายามเอนจอยในแต่ละโมเมนต์แต่ละช่วงเวลาไปพยายามเอนจอยหรือมีความสุขหรือทำให้ทุกวันมันดีไปก่อนแค่นั้นเองนะคะพลังงานตัวนี้มี energy ที่คือบางท่านเป็นพลังงานที่ดีกับชาวต่างชาติได้นะสำหรับคู่รักที่เป็นพวก twin flame กันตรงนี้แล้วก็ใครจะบอกว่าคู่รักบางท่านตรงเนี้ยบางคู่มีความคาดหวังอย่างเช่นว่าคุณคาดหวังกับเขาหรือบางทีเขาคาดหวังกับคุณหรือเป็นซึ่งพลังงานตรงเนี้ยนะคะ energy เนี่ยจริงๆแล้วมันสวยมันสวยมันมีพลังงานปิดด้วยไพ่นี้ด้วยมี energy 4ไม้เท้ามี 4 ไม้เท้าซึ่ง4ไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ของเขาเรียกว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยพลังงานคู่รักตรงนี้ของคุณกับโซเมจะมีในเรื่องของการวางแผนที่ดีความรักที่มันมีเหมือนคล้ายๆกับรากฐานที่มันโอเคมั่นคงช่วงเวลาที่มันมีความสุข enjoy happy ในชีวิตรักที่รออยู่ที่ปลายทางเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นความสุขปลายทางของคุณกับคนที่เป็น twin flame ด้วยกันอยู่ตรงนี้แต่ทุกๆอย่างก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นมันมีในเรื่องของเขาเรียกว่าชัยชนะที่มันต้องผ่านอะไรอย่างที่บางทีอาจจะไม่ได้ในระหว่างทางแล้วก็ energy ตรงนี้พลังงานบางท่านตรงนี้คือบางคนเนี่ยรอการเริ่มต้นที่ดีด้วยรอการเริ่มต้นที่มีความสุขแต่ในขณะเดียวกันในจุดนึงอ่ะบางครั้งบางคนคุณก็อาจจะต้องเหมือนแบบพยายามปล่อยวางในเรื่องของความรักถึงจะดีนิดนึงไม่ต้องตึงไม่ต้องหย่อนแบบว่าเขาเรียกว่าอยู่ในจุดที่แบบพยายามรีแลกซ์ชิลๆมันเป็นการรอ beginning new beginning ดีๆสำหรับบางท่านตรงนี้ด้วยแล้วก็ความรักของบางท่านตรงนี้เขาเรียกว่ามันมีความสุขแทรกอยู่ตรงนี้แต่บางคนเหมือนคล้ายๆกับบางทีความรักคือการท้าทายหรือการผจญภัยอะไรแบบนี้ที่บางคนอาจจะต้องผ่านเรื่องราวต่างๆผ่านการผจญภัยผ่านความท้าทายผ่านอะไรที่บางทีมันอาจจะไม่ได้ง่ายบางเรื่องหรือบางทีอาจจะไม่ได้ง่ายกับบางคนหรืออะไรแบบนี้มีพลังงานต่างแดนหรือมีพลังงานต่างชาติอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้ใครขอดูพลังงานไพ่ตรงนี้หน่อยว่า Twin Flame มีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างนะคะ Twin Flame มีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างขอดูหน่อย Twin Flame มีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างขอดูหน่อยค่ะพลังงานมี energy นี้ You mean the world to me ไพ่นี้สวยนะคือไอ้พวกคู่ที่เป็นพลังงาน Twin Flame ต่อกันอ่ะมันต้องมีความเป็นไพ่นี้แน่นอนเพราะว่ามันคือเหมือนคล้ายๆกับคุณมีคำว่า you mean the world to me หมายถึงว่าคุณมีค่าคุณมีความหมายคุณมีความสำคัญกับฉันคุณเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เพราะว่า world เนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากทั้งโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นความหมายเท่ากับทั้งโลกเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆกับว่าคนที่พิเศษมากๆ
ที่ทั้งโลกนี้เราจะไปหาคนแบบนี้หรือเทียบกับใครแบบนี้เหมือนคล้ายๆกับ1ในล้าน1ใน100ล้านอะไรแบบนี้อะค่ะเป็นฟิลประมาณนั้นได้You mean the world to me คือมันความหมายใหญ่มากความรู้สึกที่มันเยอะมากสำหรับคู่รักบางท่านที่แบบว่าไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอแล้วหรือยังไม่เจอก็ตามมันเป็น energy ที่พลังงานไพ่แบบนี้มันไม่มีช่วงเวลากำหนดมันเป็น timeless นะคะเพราะฉะนั้น energy นี้คนที่จะเป็น twin flame ของคุณเขาจะรู้สึกได้ถึงความสำคัญของคุณมากๆไม่ว่าบางคู่อาจจะต้องมีการเลิกลากันไปแล้วรอกันกลับมาหรือเป็นบางคู่ที่รอการเจอกันอยู่ก็ตามเมื่อถึงจุดที่ใช่มันจะมีพลังงานที่ความรู้สึกแบบมันใหญ่มากๆต่อกันความรู้สึกพิเศษต่อกันมากๆอยู่ตรงนี้นะทีนี้ขอมาดูพลังงานenergy แบบนี้ให้หน่อยสิว่าไพ่ต้องการจะสื่ออะไรนะคะขอดูพลังงานของนางฟ้าตรงนี้หน่อยว่า energy ตรงนี้คำตอบจากนางฟ้ามีพลังงานอะไรให้กับพวกคุณในคลิป Twin Flame คลิปนี้บ้างคำตอบจากนางฟ้ามีพลังงานอะไรให้กับพวกคุณในคลิปนี้คะขอดูหน่อยคำตอบจากนางฟ้ามีพลังงานอะไรให้กับพวกคุณสำหรับคลิปรัก Twin Flame คลิปนี้พลังงานมีไพ่ Energy มีไพ่ Romance ค่ะคือใครเชื่อว่ามีคู่รักที่มันมีพลังงานที่โอเคได้มันเป็นไปไม่ได้ที่คู่รักแต่ละคู่จะมีเรื่องราวแย่ๆหรือทุกคู่ดวงแย่ไปหมดเป็นไปไม่ได้มันมีไม่ว่าอย่างเช่นคุณอาจจะมีใครที่รู้สึกสปาร์คหรือรู้สึกชอบหรือรู้สึกรักหรือรู้สึกรอใครก็ตามนี่ก็คือพลังงานโรแมนซ์แหละที่คุณมีใครอยู่ในใจและรวมถึงพลังงานของบางท่านที่คุณอาจจะภาวนาหรือรอหาหรือรอใครที่รอเจอกันอยู่แบบที่บางทีอาจจะยังไม่ได้เจอกันนะรอให้โชคชะตานำพาให้เจอได้รู้จักกันซะทีอะไรแบบนี้พลังงานเอเนจีนี้มีโรแมนซ์นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆถ้าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วมีความรักที่มันเป็นแพชชั่นมีเคมีดีๆต่อกันก็ขอให้รักษาเอาไว้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าใครที่ยังรู้สึกว่ารักยังไม่ได้มั่นคงไม่เป็นไรค่ะคุณรอให้เหมือนคล้ายๆกับว่าทุกๆอย่างมันมีจังหวะของมันแล้วก็ไพ่พลังงานตรงนี้อย่างที่บอกคือมันมีบางท่านที่อาจจะต้องแบบว่าบางทีเส้นทางแห่งรักมีในเรื่องของความท้าทายเกิดขึ้นในชีวิตมีอะไรที่บางทีอาจจะต้องปล่อยชิวหรือปรงหรือบางทีความสำเร็จในความรักก็อาจจะไม่ได้แบบว่าง่ายๆหรือบางทีไม่ได้ใช้เวลาแบบเร็วหรือง่ายดายอะไรขนาดนั้นอะไรแบบนี้สำหรับบางท่านนะคะโอเคเรียบร้อยพลังงานมาให้แล้วนะใครที่จะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งหมวกเปเปอร์ทางมาที่ไลน์ของ KKHA Ideal Set วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ